การเดินทางที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกนะคะทำให้อุตสาหกรรมการบินเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะคะส่งผลให้มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานเนี่ยไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับในเรื่องของนักบินค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขนะคะไปติดตามจากรายงานของคุณนพดลพรสิริค่ะการเชื่อมโยงการเดินทางทั่วโลกและการเปิดเสรีอาเซียนส่งผลให้ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนมีการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินอย่างก้าวกระโดดมีสายการบินต้นทุนต่ำหรือโลคอสแอร์ไลน์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากมีผู้โดยสารใช้บริการสนามบินภายในประเทศในปี2558กว่า58ล้านคนเพิ่มขึ้นถึง12ล้านคนจากปี2557ขณะที่บุคลากรในอุตสาหกรรมการบินมีอยู่อย่างจำกัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินหรือ ICAO รวมทั้งความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นกับสายการบินนกแอร์จากการที่มีนักบินไม่เพียงพอไม่ว่าปัจจุบันจะมีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากรด้านการบินเพิ่มมากขึ้นซึ่งแต่ละปีสามารถผลิตบุคลากรได้มากกว่า 15,000 คนแต่ก็ยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะนักบินที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นมากถึง500คนต่อปีแต่สามารถผลิตได้เพียง300คนกับนักศึกษาในสถาบันการบินพลเรือนนะครับกำลังฝึกการใช้อุปกรณ์ที่เหมือนเสมือนจริงนะครับซึ่งที่นี่ได้มาตรฐานสากลแล้วก็นักศึกษาที่จบไปก็จะสามารถปฏิบัติงานได้จริงนะครับซึ่งจะสามารถรองรับอุตสาหกรรมการบินได้ในอนาคตครับสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินได้พยายามพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมการบินในสาขาต่างๆทั้งหลักสูตรพักพื้นการจราจรทางอากาศรวมถึงหลักสูตรนักบินจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศบุคลากรที่ผ่านการศึกษาจากที่นี่จะสามารถทำงานในอุตสาหกรรมการบินได้ทั้งในและต่างประเทศแต่ก็ยังผลิตผู้จบหลักสูตรต่างๆได้ไม่ทันกับความต้องการของตลาดมีณเวลานี้มีประมาณที่ทำโดยตรงเนี่ยมีประมาณสัก 200,000 ตำแหน่งทุกภาคส่วนนะทั้งแอร์พอร์ตแอร์ไลน์แอร์คาร์โก้ ATC นักบินถามว่าพอเพียงไหมณเวลานี้เนี่ยน่าจะยังไม่พอเพราะว่าการความต้องการของบุคลากรทางการบินเพิ่มขึ้นตลอดเนื่องจากสายการบินมีเครื่องบินใหม่ๆจำนวนเครื่องบินเพิ่มขึ้นในระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะเพิ่มได้หลัก10ยังไม่ก้าวกระโดดนะเพราะว่าเราก้าวกระโดดไม่ได้เพราะมันมีตัวกำหนดเป็นกรอบมาตรฐานมากำหนดด้วยข้อจำกัดด้านการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินทั้งระยะเวลาและเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การศึกษาและการฝึกปฏิบัติทำให้การขยายหรือเพิ่มสถานศึกษาให้มากขึ้นเป็นไปได้ยากแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินทั้งระบบจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสายการบินหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องร่วมมือกันวางแผนอย่างบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้อุตสาหกรรมการบินของไทยสามารถแข่งขันได้และพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคสุวิชาเกลี้ยงมีสีถ่ายภาพนพดลพรสิริทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน